เรียกว่าเป็นประโยชน์พี่เพชรแม่มาแล้วเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แม่ไปแล้วด้วยจริงแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยค่ะค่ะเราเรียกว่า learning by doing นะคะก็คือไม่มีเรื่องของเรื่องราวของวิชาการนะคะก็ต้องลงมือกระทำเช่นตอนเด็กๆมีจินตนาการเคยเรียนนะคะวิธีของวิชาการผูกเงื่อนใช่แล้วนี่ไงที่เห็นขวามือการก่อไฟหุงอาหารด้วยต้นดินสามความมือชนนะคะคือทุกอย่างที่เราเรียนรู้ไปได้นอกเหนือจากฝึกความอดทนแล้วนะคะต้องลงมือปฏิบัติจนได้ว่าวิชาการต่างๆนั้นเนี่ยมันนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะช่วงอุทกภัยคงจะเป็นตัวอย่าง